ฟังซุ้มเสียงจากชาวบ้านแล้วพวกเขาหวังว่าการปลดล็อกในครั้งนี้จะทําให้พวกเขาสามารถจับต้องพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ได้นะคะ <ạ. S 1> แต่ทางกระทรวงยุติธรรมยังคงยืนยันนะคะว่าถ้าจะมองไปจนถึงว่ากระท่อมจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ได้ขอให้ใจเย็นๆกันก่อนอในขณะนี้ยังคงต้องอยู่ระหว่างการสํารวจข้อมูลก่อนที่จะนําไปสู่การวางแผนการตลาดแต่ยังคงย้ํานะคะว่าถ้านํากระท่อมไปดัดแปลงให้ออกฤทธิ์เป็นสารเสพติด แบบนี้ยังคงผิดกฎหมายอยู่ค่ะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมไปในหลายจังหวัดภาคใต้นะคะเพื่อที่จะไปสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปลดล็อกพืชกระท่อมจากยาเสพติดประเภทที่5ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันนี้ที่คุณจิราชาตาเล่าไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะแน่นอนว่าการปลดล็อกจะทำให้ชาวบ้านปลูกได้อย่างเสรี ชาวบ้านที่ตำบลนายงใต้อำเภอเมืองตรังเขาก็เล่านะคะว่ากระท่อมเนี่ยถูกใช้มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วตอนนั้นเนี่ยใช้เพื่อให้มีแรงสู้งานแล้วก็กลายเป็นพืชที่ใช้ในวิถีชีวิตไปการปลดล็อกเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็เชื่อว่าอาจจะทำให้มีพืชเศรษฐกิจตัวใหม่เกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะเป็นแคปซูลแบบที่ควาทลายโจรกำลังเป็นอยู่ก็คือว่า มันเป็นยาที่ใช้ประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่งได้เราก็วิจัยดึงเอาตรงนั้นมาแล้วไปทาให้มันถูกหลักแล้วก็มาเป็นแคปซูลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพืชกระท่อมเนี่ยมันสามารถต่อยอดเป็นเศรษฐกิจครัควรเรือนเศรษฐกิจฐานรากได้ส่วนการสนับสนุนให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่ายังคงต้องสำรวจความต้องการตลาดและปริมาณพืชกระท่อมที่มีอยู่ตามจริงซะก่อนนะคะเพราะว่า ก่อนหน้านี้กระท่อมเป็นพืชผิดกฎหมายก็ลักลอบปลูกกันแล้วก็ปกปิดข้อมูลการครอบครองหลังจากนี้ขั้นตอนการสำรวจเป็นเรื่องสำคัญเพื่อท,ที่จะนำไปสู่การวางแผนการตลาดไม่ให้สุดท้ายแล้วพืชกระท่อมกลายเป็นปัญหาด้านราคาเหมือนกับพืชเศรษฐกิจตัวอื่นค่ะการปลดล็อกพืชกระท่อมที่มีผลในวันนี้นะคะก็ทำให้มีผู้ต้องหาที่อยู่ในเรือนจำกว่า1,000คนได้รับการปล่อยตัวค่ะ ทางกระทรวงยุติธรรมยังคงย้ำนะคะว่าถ้าพบการนำเอากระท่อมไปดัดแปลงให้มีสารออกฤทธิ์เป็นยาเสพติดจะยังคงถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายค่ะ